วลาคนเราตั้งท้องก็มักจะเปล่งปลั่งเป็นพิเศษเพราะว่ามีออร่าแห่งความสุขมันฟุ้งกระจายเราดาราคนดังก็เช่นเดียวกันหลายๆคนเวลาตั้งท้องก็เปล่งปลั่งสวยกว่าเดิมไปอีกและวันนี้108สตอรี่ได้รวมเหล่าดาราคุณแม่คนดังพาเลทถึงตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าจะมีใครกันบ้างตามไปดูความน่ารักและความอบอุ่นได้เลยครับ7คุณแม่ลาโมนาแฟนๆหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับคุณแม่ลาโมนาเธอได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงและไปสร้างครอบครัวอันแสนอบอุ่นล่าสุดก็มีข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องโตลูกคนที่3อยู่แม้การเวลาจะผ่านไปก็ทำลายความสวยของเธอคนนี้ไม่ได้เลยจริงๆคุณแม่จ้าจิตตาภาใกล้คลอดเต็มทีสำหรับคุณแม่คนเก่งอย่างคุณจ้าจิตตาภาที่กลายเป็นคุณแม่ลูกแฝดไปเป็นที่เรียบร้อยแม่ท้องจะใหญ่มากแต่คุณแม่จ้าก็เอาอยู่ยังสดใสเปล่งปลั่งและเฝ้ารอคอยการลืมตาดูโลกของลูกน้อยทั้งสองคนนั่นเองห้าคุณแม่ชมพู่ก่อนบ่ายเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ทั้งคนอื่นและตัวเองสำหรับคุณแม่อารมณ์ดีอย่างคุณชมพู่ก่อนบ่ายที่ล่าสุดได้ตั้งท้องโดยที่ตัวเองแทบไม่ทันได้ตั้งตัวเช่นเดียวกันถือว่าเป็นความน่ายินดีสำหรับการตั้งครรภ์ลูกคนที่2นั่นเอง4คุณแม่หยาดทิพย์ที่ฝ่ากระแสดราม่าในเรื่องของความสัมพันธ์จนตั้งท้องลูกคนแรกแม้ว่าจะมีชาวเน็ตคอยเป็นห่วงว่าคุณแม่หยาดนั้นผอมไปไหมสำหรับคนท้องแต่เธอนั้นก็ไม่หวั่นเพราะว่าเธอดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทั้งสวยและสุขภาพดีขนาดนี้รอชมหน้าตาของลูกน้อยของคุณแม่หยาดได้เลยครับ3คุณแม่มิวนิษฐาเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่ทั้งแฟนๆและเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงต่างก็รอคอยอยากจะเห็นหน้าลูกน้อยของบ้านนี้ไม่ไหวและบอกเลยว่าการเป็นว่าที่คุณแม่นั้นทำให้เธอสดใสยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมคุณแม่บีมาติกาก็ได้เปิดเผยให้แฟนๆได้รับรู้ข่าวดีว่าเธอนั้นได้ตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้วเรียบร้อยออร่าคนแฮปปี้แพร่กระจายอีกหนึ่งคุณแม่เลยทีเดียวปิดท้ายกันที่คุณแม่ก้อยรัชวินคู่รักที่คนไทยทั้งประเทศต่างก็รอคอยอยากเห็นหน้าลูกของทั้งคู่ล่าสุดคุณก้อยนั้นก็ได้เปิดเผยเพศลูกไปเป็นที่เรียบร้อยทางด้านสามีอย่างคุณตูนนั้นก็เห่อลูกไม่ไหวเฝ้าติดตามสีภรรยาอย่างไม่ห่างกันเลยทีเดียววันนี้ทาง108สตอรี่จึงขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ทั้ง7ท่านนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกด้วยนะครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ